แถมเมนสนั่นดีเจแมนใบเตยไอจีเคลื่อนไหวครั้งแรกหลังเข้าเรือนจำในวันสำคัญวันสำคัญแก้วตาดวงใจแห่คอมเมนต์สนั่นดีเจแมนใบเตยไอจีเคลื่อนไหวครั้งแรกหลังเข้าเรือนจำในวันสำคัญแคปชั่นสุดซึ้งวันหนึ่งจะได้กลับมาพร้อมหน้าทำเอาคอมเมนต์กันรัวๆวันนี้วันที่13สิงหาคม66เมื่อได้เห็นการเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลครั้งแรกผ่านอินสตาแกรมดีเจแมนพัฒนพลและใบเตยสุธีวรรณภรรยาหลังจากทั้งคู่ถูกคุมตัวอยู่ในเรือนจำจากคดีใหญ่แชร์ Forex 3Dโดยวันที่13สิงหาคมเป็นวันสำคัญของครอบครัวของทั้งคู่เนื่องจากเป็นวันเกิดของน้องเวทมนต์สุดที่รักของทั้งคู่พบว่าวันนี้อินสตาแกรมของดีเจแมนและใบเตยต่างเคลื่อนไหวในวันครบรอบวันเกิดวัย3ขวบของลูกสาวน้องเวทมนต์โดยโพสต์คลิปชมคลิปของน้องเวทมนต์เด็กน้อยร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์พร้อมทั้งเป่าเค้กวันเกิดแคปชั่นสุดซึ้งว่าพ่อกับแม่ของหนูรักหนูมากที่สุดในโลกนะลูกทั้งสองคนฝากน้ามาบอกว่าขอให้หนูมีความสุขที่สุดมีแต่คนรักและเอ็นดูและอย่าลืมทั้งสองคนนะลูกสุขสันต์วันเกิดน้องเวทมนต์แก้วตาดวงใจของป้าป้าแมนและแม่เตยแล้ววันหนึ่งจะได้กลับมาพร้อมหน้าพร้อมตากันนะโดยลุคส์น้องชายใบเตยเป็นคนโพสต์ดังกล่าวท่ามกลางคอมเมนต์จากเพื่อนๆคนบันเทิงจำนวนมากพร้อมทั้งแฟนๆเข้ามาร่วมอวยพรวันเกิดให้น้องเวทมนต์พร้อมทั้งส่งกำลังใจให้ครอบครัวได้กลับมาพร้อมหน้ากันอีกครั้งความลับที่ฉันซ่อนไว้ไม่เคยบอกใครว่านโบทีเคเผยเรื่องราว17ปีข่าวหลุดความหวานความทรงจำดีๆที่มาช็อตป้อนขนมกันไปกิ๊กกักกันตอนไหนวัยรุ่นความลับที่ฉันซ่อนไว้ไม่เคยบอกใครว่านโบทีเคเผยเรื่องเมื่อ17ปีก่อนข่าวหลุดโมเมนต์หวานเพจไทรอัมคิงด้อมโพสต์คลิปโมเมนต์ว่านธนกฤตกับโบสุรัตนาวีหรือโบทีเคโบไทรอัมคิงด้อมกลับมาเจอกันอีกและร่วมร้องเพลงความลับพร้อมข้อความว่าความลับที่ฉันซ่อนไว้ไม่เคยบอกใครความลับแตกแล้วจ้า17ปีโบว่านแอบกิ๊กกันว่านเลือกเพลงความลับของวงเอชมาร้องคู่กับโบมีความเขินอายทั้งงานกันไปเลยจ้าเมื่อรู้ความลับก่อนจะโดนแซวเรื่องราวความหลังเมื่อ17ปีกลางเวทีว่าที่ลงก็อด10สตาร์ด้วยถามจริงยังป้อนขนมกันอยู่หรือเปล่าโบเลยเป็นคนบอกเองว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังสมัยที่ว่านยังเป็นนักร้อง AF และโบกำลังจะทำอัลบั้มเดี่ยวตัวเองโบก็ไปรับไปส่งว่านที่มหาวิทยาลัยมันเป็นช่วงเวลาวัยรุ่นไปที่รับไปส่งกันและมีช่วงที่ต้องเปลี่ยนรถด้วยเพราะเมื่อก่อนขับรถฟิล์มใสกลัวเป็นข่าวแล้วมีข่าวหลุดว่าป้อนขนมกันเราก็ถามว่าป้อนขนมกันจริงเหรอโดยหนุ่มว่านก็บอกว่าน่าจะเป็นข้าวเหนียวมะม่วงช่วงนั้นก็กินคำสองคำเพราะผมก็ไม่ได้ชอบกินกะทิผมจำได้โบแต่ก็กินให้ทำไงยื่นมาแล้วก็ต้องกินปฏิเสธก็เดี๋ยววงงอนกันอีกโบเป็นความทรงจำดีๆกิ๊กกักกันตามประสาวัยรุ่นไม่มีอะไรคุณเอ๋ยมันคือเมื่อ17ปีก่อนโบความลับที่ฉันซ่อนไว้ไม่เคยบอกใครชมคลิปสปรายเอสพีดีประกาศผมไม่โสดแล้วเปิดตัวอีกคู่อุ้งเอิงจุ๊บหวานตอบชัดกันไปเลยเพื่อนแห่แซวทุกคนก็รู้อยู่แล้วสปรายเอสพีดีประกาศผมไม่โสดแล้วเปิดตัวอีกคู่อุ้งเอิงจุ๊บหวานตอบชัดกันไปเลยเรียกว่าเปิดตัวหวานไม่ยอมกันเลยหลังแน็กชาลีออกมาประกาศไม่โสดแล้วมีรูปหวานกับยูทูบเบอร์สาวคนดังเก๋ไก่สไลเดอร์หลายพันรูปแต่ฝ่ายหญิงยังไม่ให้ลงด้านเก๋ไก่ก็โพสต์ข้อความว่าคบก็บอกคบค่ะ
ว่าแต่ว่าเราคบกันวันไหนดีอ่ะ12สิงหาคบกันวันแม่เลยไหมคะดูจำง่ายดีฮ่า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 ขณะที่ล่าสุดยูทูบเบอร์หนุ่มคนดังสไปร์เอสทีดีก็เปิดตัวหวานอุ้งเอิงกลางไลฟ์กลางวงเพื่อนสนิทโดยแฟนคลับต่างเอามาแชร์ใน TikTok ด้วยความฟินเขินไปด้วยกันหนักมากช็อตที่เพื่อนถามถึงคนในใจอุ้งเอิงชื่ออะไรเพื่อนๆก็แห่แซวว่าอยู่แถวนี้ขณะที่สไปร์เอาหมอนปิดหน้าบ้างอะไรต่างๆด้วยความเขินกันสุดๆอุ้งเอิงก็เขินหนักก่อนจะเหมือนโน้มตัวไปจุ๊บสไปร์ที่ด้านหลังของเพื่อนทำเอากรี๊ดกันลั่นซึ่งเพื่อนได้แซวว่าผมบอกเลยสตรีเป็นฝ่ายเข้าพร้อมทั้งชี้ไปที่สไปร์ว่าไอ้นี่ถูกใจแต่อุ้งเอิงบอกว่ายังไม่โดนเลยเพื่อนยังแซวว่าเอาเป็นว่าทุกคนก็รู้แค่นั้นทุกคนก็รู้อยู่แล้วดึงเชิงโดยเมื่อถามสไปร์บ้างว่าแล้วสไปร์โสดหรือเปล่าซึ่งสไปร์ก็บอกว่าตอบดีกว่าขณะที่อุ้งเอิงทำท่าเขินหนักจนสไปร์แซวว่าเป็นอะไรก่อนสไปร์ยอมรับว่ามีคนคุยแล้วผมไม่โสดแล้วจากนั้นทั้งสไปร์และอุ้งเอิงก็แซวเขินกันเองไปมาคลิปหลายรอบละน้ำตาลเดือดสุดฟาดป้าบ้านตรงข้ามหยุดเสือขีดล่างก็มีอะไรกดกริ่งเคลียสะดุ้งเลยจ้าน้ำตาลชลิตาเดือดสุดๆจะทนแล้วฟาดป้าบ้านตรงข้ามหลายรอบละล่านหยุดเสือขีดล่างกับเรื่องของหนูมีอะไรมากดกริ่งเคลียได้ทำเอาน้ำตาลชลิตามิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2016ของขึ้นแบบสุดๆสุดจะทนกับป้าบ้านตรงข้ามแล้วซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาหลายรอบแล้วแต่ป้าบ้านตรงข้ามก็ไม่ยอมหยุดซะเลยล่าสุดวันที่13สิงหาคม66น้ำตาลชลิตาเดือดสุดๆซึ่งครั้งนี้ไม่ไหวอีกต่อไปแล้วออกมาโพสต์ฟาดป้าบ้านตรงข้ามว่าป้าบ้านตรงข้ามถ้าเห็นโพสต์หนูป้าหยุดเสือขีดล่างกับเรื่องของหนูนะคะหนูไม่เคยไปยุ่งเรื่องของป้านะต่างคนต่างอยู่นะคะมีอะไรมากดกริ่งเคลียได้หลายรอบละท่ามกลางแฟนคลับตกใจกันใหญ่เกิดขึ้นอะไรขึ้นน้ำตาลกันแน่จนมีชาวเน็ตส่วนหนึ่งแห่โยงว่าป้าบ้านตรงขึ้นหมายถึงเวทีนางงามคู่แข่งกับเวทีที่น้ำตาลได้รับมงกุฎหรือเปล่าด้านน้ำตาลชี้แจงทันทีว่าป้าบ้านตรงข้ามที่แปลว่าบ้านตรงข้ามจริงๆอะค่ะไม่ใช่เวทีนางงามขอบคุณ Facebook น้ำตาลชลิตา